ประเด็นสุดท้ายของผมครับเป็นกรณีของนายเอกยุทธอัญชันบุตรซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าตำรวจก็ได้คลี่คลายคดีแต่แน่นอนแล้วครับหลายภาคส่วนนั้นจะมีความสงสัยในเงื่อนงำต่างๆก็แสดงได้ในกรอบในขอบเขตแต่ว่าการที่ท่านออกมาแสดงความเห็นผ่านสื่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังผมอยากยกตัวอย่างกรณีของคุณหญิงพรทิพย์หรือกรณีของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับพอแสดงความเห็นแล้วเนี่ยเจ้าที่ตำรวจที่เขาทำคดีเนี่ยก็อาจจะหมดกำลังใจหรือเกิดคำถามกลับไปที่เจ้าที่ตำรวจที่ทำคดีเรื่องนี้ก็ได้ก็ขอเรียนยืนยันนะครับว่าเมื่อท่านกล้าที่จะออกมาแสดงความเห็นผ่านสื่อแล้วเนี่ยเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลาที่เจ้าพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้เรียนเชิญท่านไปให้ข้อมูลเมื่อท่านกล้าพูดท่านต้องกล้าไปพบตำรวจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแสดงความเห็นเสร็จพอตำรวจเชิญไปขอความร่วมมือในประสบการณ์ของท่านก็กลับออกมาบอกว่าไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ไม่มีบุคลากรไม่ไปอย่างนี้มันก็ขัดแย้งนะครับและคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าการออกมาแสดงท่าทีหรือการแสดงข้อกังขาของท่านนั้นมีวาระแอบแฝงซ่อนเร้นเพื่อจะทำลายล้างกลุ่มใดทางการเมืองหรือไม่ก็เรียนนะครับว่าบัดนี้คดีดังกล่าวนั้นก็คลี่คลายครับชัดเจนครับตำรวจนั้นทำคดีอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็เป็นสิทธิ์นะครับที่ฝ่ายใดจะสงสัยในเงื่อนงำทั้งหลายแต่เมื่อสงสัยผ่านสื่อแล้วต้องรับผิดชอบและต้องพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำให้ข้อสงสัยของท่านนั้นได้คลี่คลายไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่นำเรียนในวันนี้จากทีมรองโฆษกพรรคเพื่อไทยวันเสาร์ที่15 มิถุนายนนี้ครับขอบพระคุณครับ